มันยิ่งใหญ่อยู่แล้วค่ะจริงๆที่แอนได้มาเป็น Miss Universe Thailand ก็ยิ่งใหญ่แล้วเพราะว่าแอนได้ชนะที่บ้านแล้วแอนได้เอาความเป็นคนไทยวัฒนธรรมของเป็น Global Citizen ด้วยที่แอนเป็นลูกครึ่งแล้วเป็น Modern Day Woman ไปโชว์เคสที่จักรวาลแล้วใช่แอนได้ชนะรองอันดับ1แต่มันไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้เป็นจักรวาลสำหรับคนอื่นแล้วก็เราไม่ได้มีแพลตฟอร์มที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้มันมากกว่าแค่มงกุฎแล้วก็สายสะพายมันเป็นแพลตฟอร์มที่เรามีที่เราเลือกที่จะส่งพลังแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นครับแล้วแอนได้ถึงโมเมนต์จับมือไหนคะอะไรนะคะโมเมนต์ตอนจับตอนจับมือสองคนทุกคนหัวใจจะวายแล้วถึงเป็นยังไงบ้างตอนนั้นหัวใจแบบวุบลงมาเลยนี่หูดำแม่ไม่เป็นไรแอนเก่งมากแล้วขอบคุณค่ะแอนได้ยินเหมือนไม่ได้ยินอะไรเลยในเวลาที่จับมือเขาแล้วตอนที่ได้ยินแบบคนคิดมันเหมือนหูดับอ่ะรอให้เขาพูดว่าไทยแลนด์แต่เขาก็ไม่ได้พูดไทยแลนด์สักทีพูดนี่ก็หลักกว่าแต่ว่าก็ยินดีกับนี่ก็มากกว่ากับชนีสมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ deserve แล้วก็ยินดีกับเขาด้วย I'm very happy for her she is well deserving andตอนที่เขามาที่ไทยก็ยินดีต้อนรับนะคะแต่ว่าเหมือนทุกคนตอนเราไปแบบเต็มที่เต็มใจทุกอย่างแล้วก็มันไม่ใช่ตามที่เราฝันไว้หรือตามที่เราคาดหวังมันก็เสียใจนิดนึงแต่ในเชิงแบบโซเชียลไหมว่าในทีที่จับมือแล้วตอนประกาศผลเนี่ยว่าแฟนทุกคนคือลุ้นแบบเห็น reaction ของทุกคนคือแบบทุกคนตื่นเต้นแล้วหนูก็เหมือนกันค่ะทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเรายังมีอีกหลายอย่างที่ได้ทำด้วยกันแล้วก็นางงามจักรวาลไม่ได้เป็นจุดสุดท้ายของเราเราก็ต้องโอเคเหมือนที่แอนได้บอกว่าเสมอว่าถ้าเราไม่ชนะเราให้เป็นบทเรียนรู้ให้เราพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันไปหาความฝันอีกอันหนึ่งก็ได้เราไม่ต้องอยู่ตรงนี้มีคำแนะนำอะไรอย่างพูดถึงแฟนนางงามบางคนที่ยังไม่เข้าใจถึงการตัดสินไหมครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะรู้ออนยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยให้แอนช่วยคุณบางคนที่ยังไม่เข้าใจจริงๆแอนได้ยินคำว่า move on หลายรอบแล้วแล้วแอนเชื่อว่าทุกคนมีโมเมนต์ของตัวเองที่พร้อมที่จะ move on เราไม่ต้องไปบังคับคนว่าอยู่ต้อง move on แล้วมันผ่านมาแล้วเพราะว่าหลายคนมี passion ไม่เหมือนกันมีความหวังไม่เหมือนกันขนาดแอนตอนนี้ก็ยังไม่ได้ move on เพราะว่าแอนยังยอมรับไม่ได้แต่ว่าแอนก็ยินดีกับผู้ชนะอยู่แล้วเพราะว่ามันคือ reality ของเราแอนก็อยากเป็น Miss Universe เหมือนกันทุกคนก็อยากให้แอนเป็นเหมือนกันแต่ว่า go at your own pace ในเวลาของเราเดี๋ยวเราก็จะสร้างความ happy ให้ตัวเองอีกเหมือนตอนที่เราอกหักหรือว่าตอนที่เรามีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตใช่ไหมคะมันเป็นแค่โมเมนต์เดียวที่เราเสียใจแต่ว่ามันไม่ได้เป็นชีวิตที่ไม่ดีเราจะมีอีกหลายโมเมนต์ที่จะทำให้เราแฮปปี้แล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วมีความสุขถึงแม้ว่าจะพลาดมุมแต่ว่าทุกคนใช้คำว่าภูมิใจในตัวเราแอนอยากจะบอกอะไรคนที่เขาแบบรักในใจในตัวเรารักเราอยากขอบคุณทุกคนมากมากนะคะที่เห็นความสามารถของแอนแล้วก็เห็นความพัฒนาของแอนทุกวันนะคะแอนพยายามทำให้เต็มที่เพื่อที่จะทำให้ทุกคนภูมิใจในตัวแอนแล้วอยากขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะเพราะว่าการที่มีคนภูมิใจในแอนทำให้มีแอนมี energy ที่ได้ลุกขึ้นมาทุกวันมาทำเต็มที่แล้วทำกับใจแอนสุดๆแฟนสัมพันธ์หลังจากนี้ค่ะเรามีอะไรต้องทำยังไงบ้างคะอัปเดตให้กันนะคะก็ภารกิจของ Miss Universe Thailand ค่ะก็ยังยิ่งใหญ่เท่ากับ Miss Universe อยู่แล้วนะคะก็มีหลายอย่างมีทำการกุศลกับ Little Steps นะคะก็โครงการของแอนที่แอนทำมานานแล้วก็จะ continue ไปเรื่อยๆมันไม่ได้เป็นอะไรที่แอนเพิ่งเริ่มมาแล้วก็จะอยู่ตรงนี้นะคะก็ไปเรื่อยๆแล้วก็ภาษาอังกฤษอยู่ในหัวแต่ไม่ได้เป็นแล้วก็น้ำพริกผัดหมี่อย่าลืมไปกดตะกร้าด้วยนะคะแล้วก็สเปรย์กันแดดของแอนที่ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะถ้ามีโอกาสอะไรที่เข้ามาก็ยินดีที่จะรับแล้วก็ลองดูนะคะคิดถึงอะไรที่สุดไปอยู่นู่นเป็นเดือนอาหารไทยค่ะโอ้ my god อยากแบบว่าเมนูไหนคือแบบเป็นแบบว่ามาถึงแล้วต้องกินค่ะจริงๆนะคะอาหารที่นู่นไม่ได้ไม่ใช่ไม่ดีมันอร่อยแต่ว่าแอนชอบความแซ่บความเผ็ดแล้วมันขาดไปนิดนึงอยากกินข้าวผัดกับเขามากที่สุดผัดกะเพราไข่ดาวคุณแม่ทำขนมจีนน้ำยาใช่มามีโทรมาบอกว่าอยากกินอะไรบอกว่าผัดกะเพราแล้วก็ขนมจีนน้ำยาไก่แอนแล้ววางเป้าหมายในวงการบันเทิงไหนบ้างครับสำหรับตัวแอนมีไหมครับ
งการบันเทิงเอ็นเตอร์เทนเมนต์ใช่ไหมคะก็จริงๆแอนมีความสนใจในวงการมิวสิกร้องเพลงค่ะก็จริงๆแอนไม่ได้จะจำกัดตัวเองว่าอยากทำอะไรอยากทำอะไรถ้ามีโอกาสทำอะไรแอนก็จะยินดีทำเต็มที่ค่ะถ้าจะมีบทเล่นละครหรือว่ามูฟวี่หรืออะไรก็ตามนะคะก็ยินดีที่จะลองแอนคะของบทบาทอย่างที่ภาครัฐจะทำการนางงามเป็นคอร์เพอร์แล้วมองว่านางงามมีศักยภาพยังไงบ้างคะหลายคนอาจจะถามว่าความสำคัญของนางงามคืออะไรแต่ว่าแอนเชื่อว่าในการแข่งขันที่เพิ่งผ่านมานะคะมันเห็นว่าการที่เราเป็นนางงามเรามี influence แล้วก็ inspiration ให้หลายคนที่จะมา impact ในเรื่องของ soft power แอนไม่ได้เอาอะไรมาขายแอนไม่ได้เอาอะไรมาโชว์ที่กล้องว่าต้องซื้อเพียงแค่ใส่ชุดไทยกินน้ำพริกยิ้มไหว้อะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้ค่ะมันมี impact สำหรับคนรอบข้างเราถ้าเราสร้าง emotion ให้เขาสร้างรอยยิ้มให้เขามันก็จะ impact ไปเรื่อยๆเริ่มมีคุยบ้างเลยเขาบอกจะมีความร่วมมืออะไรกับทางภาครัฐบ้างอะไรนะคะเริ่มมีคุยบ้างแล้วยังเขาบอกจะมีความร่วมมืออะไรหนูได้เดี๋ยวผู้ใหญ่บ้างยังไงบ้างเดี๋ยวต้องคอยดูค่ะเพราะว่าหนูเพิ่งลงเครื่องไปเมื่อกี้ยังไม่รู้เลยอีกเรื่องนึงที่คุณห่วงก่อนงานเรื่องอุบัติเหตุนะคะครับเดี๋ยวจะทราบมาอ๋อค่ะหนูโอเคแค่ช็อกไปนิดนึงค่ะเพราะว่าตอนที่แอนกำลังเดินทางมาอิสตันบูลจากเม็กซิโกค่ะมีกำลังอยู่ในรถกับแอนจี้แล้วเหมือนคนขับรถเขาไม่รู้ทางแล้วเขาผ่านทางเลี้ยวแล้วเขาอาจจะแบบตื่นเต้นหรือว่าไม่อยากให้มิสเตอร์ไฟลท์เลยรีเวิร์สกับรถในทางไฮเวย์เราไม่ได้เปิดไฟกับคีฟแล้วจริงๆเราดีมากๆที่เราได้มีรถบุลเลตพรูฟเลยมันแข็งมากแต่ว่าต้องสงสารคนที่ชนเราแต่ว่าจริงๆอ่ะอยากให้มันเป็นบทเรียนรู้ว่าแม้แต่เรารีบหรือเราไม่ทันหรืออะไรก็ตามนะคะไม่ต้องไปผิดกฎหมายหรือว่าไปขับรถผิดทางนะคะเพราะว่า our life is important your life is important and we need to be aware of the situations around us ค่ะให้แอนฝากถึงแฟนๆนางงามที่เชียร์แอนเข้าถึงบางคนอาจจะไม่ได้ดูนางงามแต่เขากำลังมีตัวแอนต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะอันนี้เป็น journey สำหรับแอนที่แอนไม่ได้รู้ว่าจะเป็นความจริงลึกว่าจะเป็นอะไรในความฝันอย่างเดียวแอนจำได้ว่ามีนางงามจักรวาลที่เดินมาตอนไปแอร์พอร์ตแล้วแอนคิดกับตัวเองว่าอยากรู้จังเลยความรู้สึกแบบนี้ที่มีคนหลายๆคนมากรี๊ดชื่อเราแล้วก็คู่แบบรักเราขนาดนั้นแล้วแอนไม่ได้คิดว่าจะมีจุดนี้ที่มันจะคือเป็นแอนแล้วต้องขอบคุณทุกคนที่ทำความฝันอันนี้เป็นเรียลิตี้สำหรับแอนนะคะแล้วก็แอนหวังว่าแอนจะทำทุกอย่างที่จะทำให้ทุกคนภูมิใจแล้วก็ติดตามผลงานของแอนตลอดนะคะแอนไม่ได้อยากเป็นอีกคนหนึ่งที่ say hello แล้วก็เดินไปแต่ว่าอยากเป็นเพื่อนแล้วก็อยากเป็น family ของทุกคนโอเคค่ะขอบคุณค่ะแล้วแอนคืนนะคะแอนขึ้นไปอินเสิร์ตข้างบนเลยระวังทุกคนอย่าเพิ่งเอาไมค์ออกนะครับให้ไปเสิร์ฟก่อนแล้วก็จะค่อยจับไปนะครับอย่าเพิ่งเอาไมค์นะอย่าเพิ่งเอาไมค์นะเพิ่งเอาไมค์ให้น้องไปล้างก่อนแป๊บนึงได้ thank you ต้องมีไมค์มันลงโอเคนะแอนต้องไปเลยลูกแอนไปเลยเดี๋ยวแอนจะไปสมุนไพรไปเลยไม่ค่อยเครียดไปเลยอะไรก็ไปไล่มาแล้วค่ะขอแหวกตรงนี้แล้วค่ะแล้วจะไปที่ร้านนะคะแอนไปเลยจ้าไปเลยจ้าแอนขอบกล้องนี้หน่อยครับขอบกล้องหน่อยแอนครับแอนได้ไปเลยค่ะสวัสดีค่ะค่อยๆก็อยากไปทีละนิดทีละนิดครับแอนไม่ปวดนะครับ